ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็คลีนหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทุกคนตามข่าวกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็เคลียร์กับทางคุณยายแล้วก็คุณแม่ของน้องแล้วจริงๆก่อนนั้นก็ค่อนข้างตกใจนะครับตอนมันเกิดตกใจมากพี่ตกใจมากแล้วก็จริงๆแล้วผมก็โอ้ทำบางทีเราตัวคนเดียวด้วยพี่มันบางทีมันอาจจะแบบเครียดบางทีเครียดจนนอนไม่หลับก็มีใช่ครับแล้วเรากับเขาได้คุยกันไหมครับพอหลังจากมันเกิดแรกๆไม่ได้คุยเลยเราไม่คุยกับเขาเขาไม่คุยมากกว่าใช่ก่อนยอมคุยกับเราแล้วหรอคะลูกอย่างเดียวใช่ครับล่าสุดที่แอบเห็นเอาซื้อของให้กับใช่เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเกิดลูกวันที่18ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วเนี่ยวันที่18ผมติดงานอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาแล้วพอเราว่างปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจอลูกนานแล้วเราอยากจะแบบซื้อของไปให้ลูกไปเล่นกับลูกบ้างผมก็เลยซื้อนมซื้อของไปให้ลูกซื้อของเล่นไปให้ลูกแล้วก็ไปเล่นกับเขาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ครับคิดถึงเขาไหมครับไม่ได้เจอนานแล้วมากมากเลยใช่เพราะว่าเห็นพัฒนาการของเขาเวลาเดินเวลายิ้มเนาะมันทำให้เราแบบมีกำลังใจมีแบบเฮ้ยเรายังมีลูกอยู่นะเรายังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีลูกต้องดูแลมันคือกำลังใจให้เราแบบทำงานแล้วแบบสู้ต่อไปแบบจริงจริงเหมือนพ่อเราแบบมันเกิดขอไม่ค่อยได้ขอเพราะว่าส่วนมากลูกจะอยู่กับแม่ยายซะส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้มีเฟซด้วยตรงนั้นนานมากพี่กว่าทุกอย่างมันจะแบบมันจะซามันจะคลีนมันจะเปิดใจได้คุยเรื่องลูกกันนี่มันก็ใช้เวลาแบบโอ้หลายวันหลายเดือนไม่ได้กีดกันที่จะไม่ให้เราเจอลูกใช่ไหมคะไม่กีดครับตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาหาลูกอยากจะซื้ออะไรเข้ามาให้ลูกก็มาได้เลยเอาที่เธอสะดวกมีตกลงกันไหมครับว่าแบบต้องเจออาทิตย์หนึ่งกี่วัน2วัน3วันในหรือว่าเป็นเดือนตรงนั้นเขาบอกแล้วแต่เราเอาที่เราสะดวกดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วเพราะว่าลูกเราอยู่บ้านตลอดเราว่างานแน่นก็พร้อมวันไหนก็เข้าไปได้เลยใช่ได้เลยใช่เวลากี่กันเดือนผมคิดว่าสักอาทิตย์ละครั้งก็พอใช่ก็เดือนนึงก็ประมาณ3-4ครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็ยังพอมีเวลาอยู่เพราะว่าเราก็จะแบ่งเวลาได้เพราะว่าคอนเสิร์ตจริงๆแล้วผมจะเดินทางประมาณ14:00-15:00แล้วอาจจะแบบไปตอนเช้าก็ได้หรือวันนี้ที่มันอยู่ในกรุงเทพบริบทใช่ครับจริงๆว่าได้เกียรติภรรยารู้สึกโล่งสบายใจอะไรเยอะไหมคะมันก็โล่งหลายๆเรื่องโล่งหลายๆอย่างครับเพราะว่าหนึ่งเลยหนักใจแค่เรื่องลูกเรื่องเดียวกลัวอย่างเดียวครับกลัวแค่จะไม่ได้ไปเจอหน้าน้องชนวนใช่เพราะว่าเขาก็เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่างนึงที่ให้เรามาตลอดสำคัญแบบมากๆใช่ครับกับการทำงานกับการแบบดำรงชีวิตด้วยใช่มีปัญหาขนาดไหมครับโอ้โหมากๆเลยครับถามว่าตอนที่มีปัญหามันเครียดอยู่แล้วพี่ไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงว่าเขาแบบอยู่ยังไงภาพนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งเฟซเฟิร์สอะไรก็ส่งกันไม่ได้ก็บล็อกเราเหรอคะใช่ครับไม่เอาไงโอ้ไม่ไหวต้องยังตอนนี้ก็น่าจะปลดหมดแล้วแหละใช่ครับดูได้ใจเรามุกออนยังแบบหายเศร้าหายอะไรยังมากกว่านั้นนี่ก็ค่อนข้างเศร้ามากโอ้ก็เมื่อก่อนก็หนักอยู่เหมือนกันครับเรื่องความแบบเครียดเรื่องความเศร้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันคลายขึ้นใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราได้เจอลูกเราได้แบบได้เข้าไปหาลูกได้แล้วก็ได้เคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบางส่วนแล้วแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันถามว่ามีไหมมันก็ไม่มีหรอกครับแต่ว่าถามว่าคนที่เขาแบบใช่เนาะมันคนโมโหอะไรเงี้ยมันโกรธมันก็อาจจะฝังใจเขาเป็นอีกนานอะไรเงี้ยใช่ครับอย่างตอนนี้เรามีคุยใหม่ไหมครับมีใหม่ตอนนี้แหละครับผมยังไม่มีครับผมรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตในการทำงานแบบเก็บเงินจริงๆแล้วก็ถ้าเราแบบคิดถึงหรือเราก็ไปหาลูกไปเล่นกับลูกดีกว่าใช่ครับเพราะว่าผมมีพี่ชายเพราะว่าเรามาทำงานอ่ะผมเอาพี่ชายกับน้องชายมาร้องเพลงด้วยแล้วพี่ชายมาอยู่ด้วยก็อาจจะมีเพื่อนคุยอาจจะมีน้องแบบพาไปกินข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเราไปเล่นคอนเสิร์ตไปเจอสาวไอ้มีมันมีอยู่แล้วไอ้มีมันก็มีบ้างแบบ FC เขาก็ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเลิกงานถ่ายรูปเสร็จเราก็แยกย้ายครับใช่มั้ยก็บ้านขายบ้านมาอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ถึงขั้นปิดใจนอนแบบไม่คุยไม่ได้ปิดใจครับถามว่าพี่ FC ทักมาให้กำลังใจหรือว่าทักมาคุยแล้วก็ตอบต
ตอบทุกคนครับแต่อาจจะไม่ได้คุยอะไรมากมายอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดตามมาจากไทยถอยป้ายแดงให้ถอยรถให้2คันเลยใช่ครับก็โอ้โหรู้สึกดีมากต้องขอบคุณนะครับมาจากชัยครับที่รักและเอ็นดูเพราะว่าเรื่องรถเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะเมื่อก่อนผมต้องเช่ารถตลอดแล้วมันจะหนักค่ารถตู้มากแล้วพอเรามาอยู่ไห่ปั๊บทางในห้างเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแบบจุดที่มันขาดใช่แกก็เลยแบบจัดการหาให้อะไรเงี้ยต้องขอบคุณนะฮะแล้วก็แม่แอนมากๆเลยมาอยู่ไห่แล้วชีวิตดีขึ้นในยังไงบ้างถามว่ามาอยู่ไห่ชีวิตดีขึ้นผมบอกเลยว่าดีขึ้นมากเลยครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเจ้าภาพเรื่องอะไรเพราะว่าเจ้าภาพเขาก็มั่นใจขึ้นกับการทำงานเพราะว่าเราอยู่กับค่ายไห่เป็นค่ายที่แบบทำให้ทุกคนยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าเป็นค่ายที่มาตรฐานไม่ว่าจะเรื่องงานคิวงานอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าไม่มีตกหล่นแน่นอนจากชื่อถ้าตอนนี้เรียกจะเป็นโชคแพร่หรือจะเป็นโชคไห่ทองคำจะเป็นโชคชมงคลไห่ทองคำใช่หรือว่าโชครถแห่ไห่ทองคำจะเป็นนามสกุลไห่ทองคำเข้ามาใช่แล้วเป็นลูกรักของในห้างไหมตอนนี้เวลาคนแซวก็ถามว่าเป็นลูกรักไหมในห้างก็เอ็นดูใช่ครับในห้างก็รักพี่ๆทุกคนนั่นแหละใช่ครับแต่ว่าเขาก็อาจเอ็นดูเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาใช่ครับเพราะว่าเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยในห้างก็อาจจะลงมาดูแลในบางส่วนเขาจะมีพี่ต้อยเป็นผู้จัดการคนหนึ่งใช่ครับในห้างมีสั่งห้ามมีกฎเหล็กเกี่ยวกับสาวๆอะไรอย่างนี้ไหมคะเพื่อไม่ให้มีดราม่าเหมือนที่ผ่านมาถามว่าสั่งห้ามไหมก็มีบอกบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ลุยงานทำงานเก็บเงินให้ครอบครัวให้พ่อแม่ดีกว่าเราจะได้แบบใช่ไหมเราจะได้แบบรู้สึกว่าสบายใจขึ้นทำงานเก็บเงินทำบ้านให้พ่อให้แม่ดีกว่าจะได้แบบแล้วก็ทำตามเลยเคร่งครัดแล้วก็ทำตามเลยThank you.